คนมาส่งมากินเต็มเลยนะแล้วเอลแรงเนี่ยมากินกินกินกันในวัดนี้แหละหรอดังมากสมัยก่อนเป็นโรคหาโรคอะไรเนี่ยนี่แบบยุครอยุคนู้นเลยยุครอ3รอ2เนี่ยรอ2 300ปีอ่ะแต่ตอนนี้เรายังหาไม่เจอเลยฮะเดี๋ยวเราต้องตามหาให้ได้ว่าที่พี่เคยมาฝังเพชรข้างบนเป็นจุดไหนพอเปิดโอ้โหประสบคิวรีเป็นอัญญามณีสีแสงผอมใสคือแต่งเองหมดเลยเก่งไหมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการชูชัยชายชอนี่คือวิธีออกกำลังกายรู้ไหมท่านี่ทำอะไรทำอะไรคะไม่หลังค่อมเอาหรออ้าวทุกวันนั้นเนี่ยหายใจเข้าท้องออกหายใจออกท้องฟี่หายใจเข้าท้องป่องมีหน้าเดินเชิดตลอดเลยหลังไม่ค่อมนี่เองแล้วก็ต้องเชิดอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจะไม่ค่อมเลยนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมแต่กินเนื้อมานะแต่กินเนื้อมานะปีมาวันนี้เรามาเที่ยวกันที่วัดอะไรฮะสมเด็จเกียวอาวัดนี่ไงภูเขาทองไงมีชื่อเต็มกว่านี้แต่ส่วนใหญ่ที่เรียกภูเขาทองชื่อเต็มอะไรคะวัดสะเกวัดสะเกสมัยก่อนเนี่ยรู้ไหมแถวนี้คนมาส่งมากินเต็มเลยนะแล้วเอลแรงเนี่ยมากินกินกินกันในวัดนี้แหละหรอดังมากสมัยก่อนเป็นโรคหาโรคอะไรเนี่ยนี่แบบยุครอยุคนู้นเลยยุครอ3รอ2เนี่ย2 2 300ปีอ่ะปีเคยบอกลูกๆว่าปีเคยมาทำฝังเพชรอะไรที่อยู่บนนี้ด้วยใช่ใช่เดี๋ยวต้องไปดูเนาะแต่นึกไม่ออกแล้วคืออะไรงั้นเราขึ้นไปตามหากันไหมคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเป็นอะไรไปดูกันครับว่าปีเคยจำผิดวัดหรือเปล่าไม่รู้เลยมันนานมากเป็น10กว่าปีแล้วให้2บอกให้รู้เขาไม่ใช่ม้วนในหัวอ๋อนี่ไงเขามาไหว้คนไทยต้องซื้อด้วยหรอไม่ต้องคนไทยไม่ต้องซื้อนี่แบบมีอะไรกูก็ห่มแล้วกันสามารถเลยแค่นี้จบแล้วเนี่ยดีนะที่ปี๊ผลิตผ้าพันคอออกมาไว้ทำไม่ได้ผ้าพันคอแบรนด์ชูการีชูการเร่นะใช่ไหมต้องตัวเล็กไซส์ S S อย่างนี้ด้วยไปเลยไปลูกไปเดินเลยหลายร้อยขั้นมีใหม่มาแล้วเข้าวัดก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนี่ไงแฟชั่นใหม่แล้วก็ปิดมองไปตีนั่นละครั้งหน่อยเร็วขอขอละครั้งชูชัยจะได้กล้องกลางวันค่ะนี่เดินอย่างนี้แข็งแรงแข็งมือด้วยขาก็เดินมือก็ไกวมีเปก็แกว่งฮะฮะไม่เจอเลยฮะเดี๋ยวเราต้องตามหาให้ได้ว่าที่ปีเคยมาฝังเพชรข้างบนเป็นจุดไหนไม่รู้ก็ยังจำไม่ได้เลยอันนี้ก็คือสุดยอดแล้วที่เราเรียกภูเขาทองก็เป็นพระธาตุแล้วก็มีคนขึ้นมาสักการะมานั่งสมาธิด้านล่างเป็นที่สักการะบูชาแล้วก็ทุกปีก็จะมีงานภูเขาทองเดี๋ยววันนี้เรามาดูได้ว่าช่วงนี้เขามีงานจัดอะไรเดี๋ยวเรามาอีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปก่อน okay. ตอนนี้ลำลับกลางสวรรค์เอามาจากอันละและที่นี่ก็คือวัดสะเกดนะครับผมซึ่งเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมนะครับชื่อวัดสะแกโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้ปฏิสังขรณ์และขุดของรอบพระอารามและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดนั่นเองครับปัจจุบันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับแต่งตั้งให้พระธรรมโพธิมงคลนะครับได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสประจำวัดสะเกดแห่งนี้และที่นี่นะครับก็จะมีไฮไลท์ของทุกปีก็คืองานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุหรืองานวัดภูเขาทองที่จะมีขึ้นในทุกๆเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับบอกได้เลยครับว่าใครที่ดูคลิปคุณชูชัยแล้วก็อย่าลืมตามมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกันด้วยนะครับข้างบนอากาศดีมากเลยนะครับทุกคนใครที่แบบว่ายังไม่เคยมาวัดภูเขาทองก็
ลองมากันดูนะครับถ้าขึ้นมาแล้วแนะนำว่าขึ้นมาให้ถึงข้างบนเลยก็จะเห็นวิวกรุงเทพแบบ360องศาสวยมากเมื่อกี้เราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเรียบร้อยนะครับสรุปคือตามหาไม่เจอนะฮะตั้งไว้อยู่ที่ตรงไหนอาจจะเป็นเรื่องของ security เนาะพี่น้องอาจจะกลัวหายอาจจะเก็บไว้ในอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคอดดูเลยอ่ะเสียดายแล้วเดี๋ยวจะพาปีไปเดินเล่นดูนิทรรศการ Bangkok Design ให้2บอกให้รู้เขาไม่ใช่มุ้งเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่งาน Bangkok Design Week นะครับผมเป็นงานที่แบบว่าจัดเซตติ้งงานศิลปะอาร์ตพวกงานแสงสีพอดีปีเป็นคนชอบงานอาร์ตมากใช่แล้วก็พอพูดอย่างเงี้ยเราบอกว่าการปะปาทำก็เลยมาดูนิดนึงนะว่าแค่ท่อปะปาแล้วจะทำออกมาเป็นอาร์ตได้ไงก็ปรากฏว่าเนี่ยเห็นไหมจอ LED ภาพเคลื่อนไหวอะไรสวยๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมีบรรเลงดนตรีแล้วพวกเด็กที่เป็นอาร์ติสต์ก็จะมาดูงานกันส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะเนาะจริงๆแล้วก็คือปีเนี่ยเขาชอบเสพงานศิลปะแบบโบราณใช่ไหมแต่เราอยากพาเขามาดูงานนี้ว่ามันเป็นแบบสมัยแบบเด็กรุ่นใหม่เขาดูกันใช่เราไปเสพแบบยุคใหม่กันปีแบบศิลปะดิจิตอลเดี๋ยวเราไปดูเลยเราไปดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมเด็กเขาจะชอบถ่ายรูปกันตรงแสงถูกต้องเดี๋ยวให้ปีเขาไปถ่ายรูปในนี้ดีกว่าดีมากเลยค่ะก่อนออกจากบ้านทุกเช้าให้บอกกับตัวเองว่าทำได้เดี๋ยวเติมให้อีกนะและต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นเสมออันนี้ปีรู้ไหมว่านักเขียนคนนี้ชื่ออะไรเขาดังมากเลยนะชื่ออะไรอ่ะเตยยี่เขามีอยู่ใน Instagram เลยดังมากอ๋อเตยยี่เขาเป็นนักเขียนเป็นน้องเตยป่ะขอให้พบพื้นที่ปลอดภัยในหัวใจใจของเราเนี่ยส่วนใหญ่ปรุงแต่งและสับสนแต่ถ้าเราดีท็อปใจเราจะปลอดภัยทันทีแผ่นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสุดสายตาเมฆขาวบนฟ้าแม่นุ่นและสวยงามได้สีสันเงินลำลอยไปบนฟ้าคราวงามนางฟ้าลงมาโปรดดาวพุ่งค่อยสู้ต่อฮะ Oh my god Oh my god I love it หิวข้าวหรือยังฮะเออหิวแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกินอะไรที่ริมน้ำกันใช่เลือกร้านไว้ให้แล้วเรียบร้อยเป็นร้านที่อยู่ริมน้ำเป็นแบบชิลๆสบายสบายไม่ต้องมาแบบพิธีรีตองมากร้านนี้สวยแน่นอนถ้าไปเราปีจะชอบการันตีไม่เคยไปไงลองไปดูให้สองบอกให้รู้เป็นยังไงบ้างคะร้านนี้ชอบไหมชอบมากเพราะว่าได้เห็นวิวน้ำคือเราได้เห็นชีวิตคนแบบว่าทั่วๆไปเนาะปกติเราจะกินตามโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบอีกฟิลหนึ่งแต่พออย่างเงี้ยเราจะมองแล้วเอ๊ะมันก็มีอะไรเก๋ๆมีคาแรคเตอร์จ่ายร้อยได้ล้านอ่ะวิวอ่ะเออดูสิเห็นเรือสวยอันนี้จัดวันเกิดอ่ะดีแต่ชอบตรงมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะใช่ก็นี่ไงจัดวันเกิดแล้วคาราโอเกะอะไรได้แล้วก็พอไปพบเป็นแบบวิถีชาวบ้านดีที่ชอบตรงนี้ชื่อร้านน้ำ1608ใช่ต้องมีความหมายบัญชีหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวตัวเลขมีความหมายอะไรไหมคะ1608เนี่ย1608เป็นบ้านเลขที่อ๋อบ้านเลขที่เนี่ยพอเราไปนั่งนึกแล้วนะเมืองไทยเรามีอะไรเก๋ๆเยอะเลยเนาะอยากมีแฟนสักหนึ่งสนามบอลให้สองให้สอง
บอกให้รู้เขาไม่ใช่ม้วนในสวัสดีค่ะคุณชูชัยและก็คุณแปะนะคะสวัสดีค่ะว่าไงคะเพราะว่าวันนี้เรามาถ่ายไฮโชว์ค่ะเราจะมาถ่ายกันอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้ไฮโชว์ของเราต้องมีเกมค่ะช่วงปีไม่เล่นเกมอีกแล้วไม่เล่นไม่เล่นได้ไหมปีอายุเท่าไหร่แล้วมาเล่นกงเล่นเกมเกมชื่อว่าฉันคือนักร้องเบอร์หนึ่งของโรงเรียนค่ะแล้วใจกูทำอะไรจะให้คุณแปนแล้วก็คุณพี่ลูกชูจับพยัญชนะมาแล้วใครได้พยัญชนะไหนต้องร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนั้นค่ะลองดูซินี่ฉันเป็นคนจำเพลงไม่ก็ได้เลยแล้วก็ร้องเพลงฝรั่งได้มากกว่าเพลงไทยแล้วจะทำไงร้องให้ยูเนี่ยจะเก่งกว่าภาษาไทยเรือได้มาส่งพยัญชนะของเราเรียบร้อยแล้วค่ะที่จะให้สุดนะคะไหนนี่ค่ะอะไรอ่ะเรือมาส่งหรอเหรอเลิศมากเลยเรือมาส่งเกมให้เราชนะเมกาทำไมกล่อมเป็นเงี้ยอุ้ยตายแล้วเลิศนะจับซิเอาเริ่มเลยเหรอคะจอจานจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงให้น้องข้าเถิดขอเปิดโอ้โหประสบชิวลีเป็นอัญญามณีสีแสงผ่องใสกูแต่งเองหมดเลยเก่งไหมกูแต่งเองตะกี้อ้าวอีแป๊ะจะชนะจะแบ๊ะฉันจับให้ดูแก้มมันนิดหน่อยยากๆช้อชิงอุ้ยยากเกินชอบกับเจอจ้ะยิ่งยากก็อีกเข้าชานไงลูกเข้าชานเออนึกออกไหมมันอะไรอย่าเพลงช็อกกระเธออ่ะไม่รู้แพ้แพ้กูแน่เลยงานนี้แพ้ปีอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแพ้แล้วเอาจับให้ใหม่แพ้ไปแล้วหนึ่งคะแนนเล่นได้ไหมปีอายุเท่าไหร่แล้วมาเล่นกงเล่นเกมเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมทอทงทอทงก็ยากอยู่แล้วจะไปยากหมดเลยพอทงเออพอทงพระสถิตในดวงใจไทยทั่วลาใช่ได้อยู่ผมเรียนจบสตรีวัดระฆังแต่ชอบตีชิงไปจับให้ปีนะอย่าแกล้งใช่ไหมไม่แกล้งหรอกลูกหลักตีจะตายยากมากมันไม่มีในโลกนี้หรอกจุฬาจุฬาขวัญฟ้าการศึกษายิ่งใหญ่เป็นโลกแห่งฤทัยจากร5สู่ร9จบแล้วอันนี้สุนทรผู้แต่งไว้พวกเธอไม่เคยฟังหรอกเออเห็นไหมนี่เก่งนะมันเกิดยุคเดียวกับสุนทรผู้เป็นกรรมการจะไม่ให้นะคะเพราะว่าวายผิดกติกาค่ะต้องขึ้นต้นด้วยรอจุฬาค่ะคุณแม่ก็เปลี่ยนไปรอจุฬาสิกูเป็นเจ้าของ YouTube กูดัดแปลงได้อ่ะปีจับให้ลูกปีเอายาวง่ายๆหน่อยอุ๊ยไม่ง่ายถอถุงเออกระโผนเนี่ยถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าก่อนเคอแม่ไม่รู้จักผ่านจบมั้ยได้ต้องมือค่ะคะแนนคุณห้ามบอกกูแพ้นะกูไม่ยอมเลยกูปิดเลยช่องนี้มาฉันจับให้ปีเองชอชิงฉันไงฉันไงฉันอะไรอ่ะฉันรักเธอเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมรักเธอด้วยความไว้หวั่นว่าสักวันฉันคงถูกทอดทิ้งถูกทอดมีนานเท่าไรแล้วเธอก็ไปจากฉันจริงๆไปกูเก่งจริงๆปีอายุเท่าไหร่แล้วมาเล่นกงเล่นเกมปีจะได้อีกแล้วขวดไข่ไงไม่ใช่มันต้องเป็นของขวดไข่ไข่อะไรอ่ะไข่แล้วก็ได้หนูร้องไปเลยไข่อะไรก็ได้ไม่อีกคนคิดเกมอ่ะเอาพยัญชนะมาขาว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 มันก็ขอไข่ไงแม่ก็ขาวไข่ไงขาวไงขอขวดอ๋อขอขวดตายแล้วกูยังขอไข่อยู่เลยอ๋อขอขวดมีอะไรว่าเป็นขอขวดเริ่มเลยค่ะเริ่มแต่งเลยพี่หนึ่งสองสามขวดแก้วในนี้มันมีสีแดงสดแต่ข้างในนี้
มีโพดโพดโพดตัวต่อไปตายแล้วทอผู้เฒ่าทอผู้เฒ่าปีทอผู้เฒ่าบอกกับหนูว่าหนูชื่อตาแต่ต้องร้องเองคิดเองไปไม่ช่วยละมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ไหมปีอายุเท่าไหร่แล้วมันเล่นกงเล่นเกมเฒ่าเอ้ยมีเฒ่าคู่หนึ่งขายเด็ดใหญ่นะกูเริ่มกับเราว่ากูนะแทนเสด็จเผ็ดสุดๆเผ็ดสวยดุจ้ะเห็นสวยดูหนูไม่ได้หมายถึงปีเลยนะกูรู้กำลังเฉียนนิดนึงก็ยังดีกำลังคืบคลานละท่านผู้ชมนะคะฟังแล้วควรชูชัยชนะหรือลูกชายชนะค่ะพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาพิมพ์คอมเมนต์มาเลยค่ะไม่เราเห็นกันอยู่ว่าใครเบี้ยวกติกาทั้งหมดเลยวันหลังอ่ะกติกาไม่ต้องคิดมานะเพราะว่าคุณแม่เหนือกติกาอีกทีนึงให้สองให้สองบอกให้รู้ว้าวก้าวเป็นโต๊ะหมดแล้วฮะตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารนี่มีอะไรบ้างเนาะก่อนเราจะทานเดี๋ยวเชิญคุณเกศครับคุณเกศมาใกล้ๆกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวนี้ผัดชะอมกุ้งนะคะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับผัดสามเด่นอ๋อรู้แล้วผัดสามเด่นข้างนอกทำกันเยอะแต่เป็นสูตรของเราเองนะตอนแล้วเห็นคนเยอะมากเลยอ่ะชาวร้านนี่ต้องขายดีเนาะแล้วอาหารคือปากต่อปากนี่พี่ได้ยินมาเพราะปากต่อปากนะแล้วก็รู้สึกว่าต้นตำรับเป็นของอะไรนั่นแค่ขึ้นมาไม่นานใช่เป็นต้นตระกูลคนชั้นสูงใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวลองมากินกันนิดนึงเนาะอันนี้คือเรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวเราแม่กองอ๋อข้าวขาแม่กองแต่แล้วฉันก็มีโรงแรมอยู่ที่อัมพวานะอยู่แถวแม่กองเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยเนาะที่แบบว่าใครมาต้องมาสั่งเมนูนี้ด้วยอ๋อแล้วก็ใส่ใบชะอมไงเป็นไงบ้างคะอร่อยมากตัวกลิ่นอินกรีเดียนทำเป็นครับมีอินกรีเดียนของชะอมแล้วก็หัวหอมเนาะแล้วมีปลาเค็มด้วยเนาะไม่ใช่ไข่เค็มตายแล้วความอร่อยช่องจะพูดผิดพูดถูกเมนูต่อไปเลยครับผมเมนูต่อไปจะเป็นยำส้มโอกุ้งย่างตัวนี้จะไม่มีความเผ็ดเลยแต่ว่าเราจะได้ความหวานจากตัวส้มโอนะคะและความหอมของคือยำส้มโอเนี่ยเราเห็นคนทำบ่อยเนาะแต่นี่เก๋นะจะเอากุ้งมาย่างเพราะอะไรถึงเลือกเป็นกุ้งย่างแทนพอเวลาย่างแล้วมันจะมีความหอมของกุ้งส้มโอเราก็จะหวานเราต้องคัดสรรผสมผสานออกมาเนาะเดี๋ยวเราลองกินดูซิว่าเป็นอย่างนี้เมนูนี้ก็ต้องคัดส้มโอด้วยเอ๊ะมันเหมือนกับเหมือนมีหมูหยองหรืออะไรใช่ไหมเป็นกระเทียมเจียวค่ะอ๋อกระเทียมเจียวแต่แล้วจะดูเป็นหมูหยองอร่อยมากความกลมกล่อมของความเปรี้ยวมีความหวานนิดๆแล้วหอมด้วยกระเทียมอร่อยมากเลยอันนี้จะเป็นปลากระพงกะทิสดค่ะโอ้นี่ไม่ค่อยเห็นเนาะส่วนใหญ่จะเคยได้ยินเป็นปลาทูแต่นี่ใช้ปลากระพงเลยอร่อยมากอันนี้ชอบมากไทยๆน่าจะละมุนใช่ไหมคะฟิลเหมือนกินแกงขารสชาติเหมือนแกงขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามีความแบบน้ำขุกขิกนิดนึงน้ำก็แบบก็ได้เลยนะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับตัวนี้จะเป็นแกงรันจวนหมูค่ะตัวนี้จะคล้ายๆกับต้มแซ่บแต่ว่าในนั้นจะมีส่วนผสมของกะปิจะเป็นซิกเนเจอร์เลยชอบมากสัมผัสแรกคือคนเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเคียงพวกอินกรีเดียนสมุนไพรหอมมากเลยอันนี้เป็นหมูหมักนี้เหรอใช่ค่ะตบมือให้เลยอันนี้อร่อยมากขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยทำไมสูตรชาววังมันเลิศขนาดนี้อ่ะคนสมัยก่อนคิดได้ยังไงสมัยก่อนนี่แบบพิถีพิถันเนี่ยในการทำเมนูอาหารเนาะเป็นสูตรที่แบบส่งมารุ่นต่อรุ่นเลยใช่อีกหนึ่งตัวที่อยากให้ทดลองนะคะก็จะเป็นหมูทอดมักแฝดค่ะตัวนี้เราจะเอาหมูมาเลยย่อมาเลยกับตัวเครื่องเทศที่เรียกว่ามักแฝดย่อมาเลยอันนี้คือต้องทานยังไงครับผมเพราะเห็นมีเครื่องเคียงด้วยเอาลูกตักมาเลยพี่กินให้หนูดูพี่เดานะตักเนี่ยจิ้มเสร็จปุ๊บเราก็เอาเนี่ยกินเข้าไปเลยลาดให้อร่อยมากคล้ายๆอาหารเวียดนามแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นไทยกว่าแล้วก็รสชาติถึงกว่าเข้าใจไหมเนื้อเป็นเนื้อแล้วกินแล้วมันกลมกรอบข้าวผัดเยอะเนาะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นของทางร้านคือข้าวผัดน้ำ1608เนาะตัวนี้ก็จะใส่กากหมูหอมเจียวกุ้งแห้งตัวนี้เดี๋ยวไปลองเลย
คือเราดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรจะกินเข้าไปเลยแบบอร่อยอร่อยเลยว่ะอืมอ่ะไหนดิแล้วก็มีน้ำจิ้มมีน้ำเยอะแยะอย่างเงี้ยน้ำจิ้มถั่วซีฟู้ดแล้วนี่เป็นพริกเขียวเนาะแล้วนี่ไงโอ้ตอแหลมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวฉันกิน4อย่างเลยเนาะนี่เธอดูฉันกินนะดูชูชัยกินนี่อันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงนี่อีกนิดนึงเชฟชูชูเชฟนี่ดูปีกินนี่สี่สะใจอ่ะชอบมากนี่พอเรากินแล้วเหนื่อยงั้นพอกินอีกแกงมาชวนด้วยนะกินได้อีกรอบนึงกันดีเลยแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากเก่งมากไม่ผิดหวังเลยกับที่คนแนะนำมาว่าร้านนี้ต้องมากินให้ได้ใช่ให้2ให้2บอกให้รู้ก่อนอันนี้เราเรียกว่าส้มฉุนอันนี้หากินยากมากรู้ไม่รู้จักเหรอกินเลยลองดูเลยให้พี่ชิมก่อนส่วนกล้วยบิชีเนี่ยเราเห็นบ่อยแต่ดูเข้มข้นดีมากเลยอร่อยมากยกนิ้วให้เลยอร่อยจริงๆแต่ทำไมน้ำกะทิมันออกเป็นสีเข้มๆเนาะเหมือนเราเคยเห็นแบบน้ำกะทิในกล้วยบัวชีจะเป็นสีขาวถ้าทานก็เป็นไอ้นี่เท่าไหร่น้ำตาลเออเห็นไหมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยคือบอกว่ามันอร่อยเหมือนกินไอติมทำไมสุดยอดเลยอ่ะทำไมของหวานมีกระเทียมเจียวด้วยอ่ะอ้าวส้มฉุนไงนี่ก็ฉุนเพราะว่ามีอีนี่แหละเจียวอันนี้กระเทียมเจียวหรือหอมเจียวกระเทียมเจียวหอมเจียวใช่ไหมเออเอามากินดูแล้วลูกมันจะเข้ากันใช่ไหมคะลูกไม่เคยกินก็ไงก็เลยส้มฉุนไม่เคยกินก็ต้องกินเสร็จจะได้รู้ว่ากินแล้วเป็นไงชีวิตไม่ลองแล้วจะรู้เหรอคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องมีคนไม่เคยกินเหมือนฉันเยอะก็ไม่ได้หากินง่ายๆแล้วเส้นๆนี้คืออะไรปีไหนอันนี้เหมือนกับมะม่วงใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อมะม่วงซอยขิงซอยแล้วก็มีผงเจียวคือง่ายเหมือนอินกรีเดียนของอาหารคาวแต่มาผสมกับขนมหวานก็เลยเรียกส้มฉุนคิดว่ากินของคาวอุ้ยมีส้มโอด้วยใช่ไหมครับหลากหลายอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวเป็นคนชอบกินขิงข่าตะไคร้อยู่แล้วไงเฮ้ยเห็นไหมไม่เคยกินอ่ะแต่ว่ามันหอมมากเธอเชื่อไหมว่าเด็กเดี๋ยวนี้นะถ้าบอกว่าของหวานแล้วมามีขิงแล้วก็มามีหอมเจียวแบบมันจะเข้ากันได้ใช่แต่พอกินเข้าไปแล้วโอ้โหอร่อยมากมันหอมมากสำหรับใครที่อยากจะลองมาทานอาหารร้านนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณพี่ช่วยรบกวนบอกหน่อยว่าสามารถติดต่อยังไงตามช่องทางไหนได้บ้างนะครับผมสามารถติดต่อได้ในทางเพจ Facebookร้านน้ำ1608ได้เลยค่ะ IG ได้เลยค่ะค่ะถ้าลูกค้าอยากได้วิวดีๆหน้าบาร์ติดริมแม่น้ำสามารถโทรจองล่วงหน้าก่อนได้1วันถึง2วันค่ะโอ้ต้องจองล่วงหน้า1วัน2วันเลยนะคะใช่ค่ะถ้า walk in มากลัวว่าจะไม่ได้ที่ที่แบบถูกใจก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะดูเนี่ยก็ชูชัย The Yours นะคะ YouTube ของดิฉันแล้วก็เราจะมีไลฟ์สดเพิ่มด้วยทุกวันตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง6ทุ่มดูอาหารดูท่องเที่ยวดูไลฟ์สไตล์แล้วก็ดูเทสใช่ครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรติชมคอมเมนต์เยอะๆนะคะอยากให้ปรับปรุงอะไรบอกเลยค่ะและสำหรับ EP นี้เราก็ต้องไปกันก่อนแล้วนะปีและเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับกับรายการชูชัยไฮโชทำไม่เคยซ้ำกันสักท่านึงเอากินกันเลยเร็วมากินเร็วนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะมาต้องรู้สึกมีดนตรีต้องรู้สึกมีดนตรีด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเวลาเราสวนมากันเยอะๆตัวไว้ดูสิ